มไทยดูจะไม่ค่อยส่งเสริมศิลปะค่อนข้างแย่มีคนบอกว่าสังคมที่ยอมที่ส่งเสริมศิลปะจะต้องเป็นสังคมที่ให้อิสระเสรีภาพกับคนขณะเดียวกันยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าสังคมเป็นเช่นนั้นเนี่ยศิลปะจะเฟื่องฟูเนี่ยอันนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยครับเพราะว่างานศิลปะมันมีแม้แต่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยมันยังมีไอ้ตัวส่วนหนึ่งนอกจากที่จะสอนให้เขาทำเป็นหรือว่าคิดแล้วทำได้ด้วยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมฮะนะอาจารย์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์ด้วยมีที่เขาเรียกคริติกเห็นไหมฮะตั้งแต่ตรงเห็นด้วยนะครับเห็นทั้งสามทั้งอีกทั้งสองนั่นเห็นด้วยนะครับกลับมานั่งดูประเทศไทยศาลากลางไม่ว่าจะศาลากลางจังหวัดที่เรียกซิตี้โฮลฝรั่งเนี่ยอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยเอาแบบเดียวกันเลยที่อาร์คิเทคหรือสถาปนิกเขาออกแบบไว้เหมือนกันหมดศูนย์กีฬาเหนือใต้อีสานกลางเหมือนกันหมดอีกหน่วยสระสารก็เหมือนกันเอ๊อย่างนี้แสดงว่าคนไทยไม่ส่งเสริมเรื่องศิลปะเราดูคนไทยเราต้องคัดลายมือในเส้นบรรทัดเราต้องแต่งตัวเหมือนกันเราเข้าแถวเป็นทหารจะสร้างโบสถ์กรมการศาสนามีแบบกขคแล้วก็เลือกไอ้สูตรสำเร็จเหล่านี้ชนะก็เหมือนกันเป็นนักเลงก็ต้องมีเครื่องแบบอะไรครับคือผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนนั่นเป็นเรื่องราชการนะเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนครับสำหรับสังคมไทยที่จะสนับสนุนศิลปะจะต้องเปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนแต่จังหวัดเนี่ยเขามีคนเก่งของเขาเองมีศิลปินของเขาเองมีนักวิชาการของเขาเองตรงถ้าเราไปเหนือเราก็ต้องเห็นสารการที่มันเป็นเหนืออยากเห็นเป็นเหนือมากกว่าใช่ครับไปใต้มันก็ต้องเป็นใต้ไม่ใช่ว่าไปใต้กับเหนือมันก็สารการหน้าตาเหมือนกันสารหน้าตาเหมือนกันหลักสูตรก็ไปจากศูนย์กลางกรุงเทพแห่งกลางเนี่ยขณะนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปขึ้นอยู่กับชุมชนแล้วใช่ไหมโอ้นี่แสดงว่าเราอำนาจนิยมพอสมควรนะทุกอย่างจับไม่พอสมควรนะครับไม่พอสมควรมากเลยครับมันเป็นงานราชการหมดนะครับอย่างแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้นะแบบวัดแบบสารกลางนี่ส่งมาที่กรมศิลป์หมดครับกรมศิลป์ก็ต้องออกแบบส่งไปก็แสดงว่าในโลกราชการนี่ไม่ให้ความสำคัญศิลปะสิเขาเห็นความสำคัญในแนวทางของเขาความคิดของเขาว่าศิลปะนี่เขารู้นะเขาบอกต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างที่เขาว่านั่นแหละตายแค่นี้ไม่สวยนั่นแหละคือศิลปะแล้วมันสะท้อนของการลักษณะผูกขาดแม้กระทั่งความงามหรือความคิดสร้างสรรค์ของคนทุกที่ทุกแห่งก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีรูปแบบเป็นเฉพาะมีสีสันโดยเฉพาะทำไมเราจึงไม่เปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้งอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติเราไปผูกขาดจะต้องเป็นดอกไม้พลาสติกหมดอันนี้สะท้อนถึงความไม่เข้าใจและเป็นการดูถูกดูหมิ่นศิลปะอย่างหนึ่งคือความจริงแล้วเนี่ยอาคารที่เชียงใหม่ก็น่าจะมีลักษณะเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมครับอาคารที่สุรินทร์ก็น่าจะมีลักษณะเป็นแบบของสุรินทร์อาคารที่นครศรีธรรมราชนราธิวาสอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะมีลักษณะที่เป็นตัวของเขาเองนะครับแต่ผมว่าอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่ากรุงเทพมีอำนาจมากเกินไปถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยโครงสร้างของการเรียนรู้การองค์ความรู้ทางด้านหลักสูตรศิลปะวัฒนธรรมกับไม่บูรณาการกับวิชาอื่นๆในหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษาแล้วซ้ายบุคคลซึ่งจบในเมเจอร์ต่างๆนักผังเมืองส.ส.นายทหารนักบริหารประเทศเมื่อเข้าไปนั่งบริหารประเทศเนี่ยวิชั่นความรู้ความทราบซึ้งความเข้าใจในสมองซีกขวาหรือสุนทรียศาสตร์เขาจะไม่มีเขาจะคิดว่าเมื่อเขาจะอนุมัติโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างสารกลางสร้างอาคารออฟฟิศมาสักหลังหนึ่งเขาก็จะขาดซึ่งเหตุผลทางด้านสุนทรียศาสตร์เขาจะสั่งการโดยการจัดสรรงบประมาณไปด้วยการเซฟตี้มุ่งประโยชน์สูงสุดและรูปแบบอะไรก็ได้แต่เขาไม่เคยสนใจเรื่องความงามหรือเรื่องของสุนทรียศาสตร์